บิ๊กป้อมเนี่ยก็ออกมาเหมือนเรียกว่าเห็นต่างกับบิ๊กตู่นะในประเด็นของคุณเศรษฐาทวีสินที่มาช่วยพรรคเพื่อไทยครับโดยคุณพลเอกประวิตรระบุนะครับว่าการที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยพร้อมแค่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเนี่ยตำแหน่งอื่นไม่เอานะครับแต่พร้อมเป็นที่ปรึกษาคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งทางการครับก็ปัดกดดันเพื่อไทยครับบอกไม่ใช่นิสัยที่ต้องกดดันใครอันนี้คือคุณเศรษฐาเขาพูดมานะครับแต่ว่าบิ๊กป้อมเนี่ยก็พูดมันคือแบบว่าเห็นด้วยกับประเด็นที่คุณเศรษฐามานะฮะอันนี้ก็ชัดแล้วเนี่ยก็เริ่มคอยเห็นกันแล้วมันก็เขาก็เห็นกันมาแล้วนะคุณก้องนะโอเคค่ะโดยรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะประธานที่ปรึกษาค่ะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าต้องการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจตัดสินใจนะคะโดยกล่าวว่าไม่ใช่ความต้องการอาจจะมีความสับสนนิดหน่อยวันนี้มีตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยส่วนตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมบอกแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของกรรมการบริหารพรรคซึ่งพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีความชัดเจนว่าจะส่งแคนดิเดตครบ3คนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับความไว้วางใจจากกรรมการบริหารพรรคแต่สำหรับตนเนี่ยขอทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก่อนค่ะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะครับว่าถ้าไม่ให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือไม่รับตำแหน่งอื่นเลยหรือไม่ครับก็ในประเด็นนี้ครับคุณเศรษฐากล่าวว่าครับก็คงไม่เอาครับแต่ยังสามารถให้คำแนะนำอยู่เบื้องหลังครับและยังเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยต่อไปครับอีกทั้งก็ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับหรือจะไปให้คำแนะนำกับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจก็สามารถทำได้ครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ยังถามต่อนะครับว่าหมายความว่าที่สื่อสารออกไปก็ตีความได้ว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับประเด็นนี้ครับคุณเศรษฐาก็กล่าวนะครับว่าไม่ใช่ครับเพราะในฐานะคนไทยคนหนึ่งสามารถทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตำแหน่งที่ต้องไปขับเคลื่อนอะไรเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดครับแล้วก็สามารถทำงานได้จริงครับผู้สื่อข่าวยังถามต่ออีกนะฮะว่าถ้าไม่ได้เป็นนายกตำแหน่งอื่นเช่นรองนายกนักเศรษฐกิจจะรับหรือไม่ครับนายเศรษฐาตอบคำถามนี้นะครับว่าไม่เอาครับเข้าใจผู้สื่อข่าวเลยเพราะว่าอย่างเวลาที่ฉันอยู่ภาคสนามเนี่ยก็ต้องถามเจาะท่านไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก็ยังมีการถามต่อค่ะว่าในอนาคตถ้าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตำแหน่งอื่นไม่เอาแต่ก็สามารถเป็นประธานที่ปรึกษาได้ใช่หรือไม่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณเศรษฐาก็บอกว่าย้ำค่ะปัจจุบันเนี่ยตนเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาอยู่แล้วเพื่อให้คำแนะนำกับแกนนำพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำอยู่แล้วก็เต็มใจที่จะทำต่อไปนะคะส่วนที่จะเป็นการกดดันพรรคเพื่อไทยให้ต้องเลือกตัวนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะเรื่องนี้เจ้าตัวนะคะบอกว่าไม่มีเรารู้จักกันมานานรู้จักตนกันรู้จักตัวตนกันเอมานานนะคะเรื่องของการกดดันหรือว่าอ้อมค้อมเนี่ยไม่ใช่นิสัยตนอยู่แล้วค่ะและคนที่รู้จักกันดีเนี่ยก็ต้องรู้ดีว่าตนเนี่ยเป็นคนอย่างไรยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีแน่นอนค่ะครับทางด้านคุณเศรษฐาครับยังมีการยกมือไหว้ขอบคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับที่ออกมาชื่นชมว่าตนเองเนี่ยเป็นคนเก่งครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็เป็นเกียรติแต่ส่วนตัวนะครับไม่รู้จักกับพลเอกประวิตรนะครับแต่รู้จักกับเพื่อนของพลเอกประวิตรบ้างนะฮะรู้สึกข่าวได้โทรสอบถามความเห็นครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับในฐานะรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกรณีที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสามารถของนายเศรษฐาทวีสินครับที่มีข่าวภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับโดยพลเอกประวิตรกล่าวนะครับว่าในความเห็นส่วนตัวผมยินดีนะที่มีคนเก่งจากทุกภาคส่วนสนใจงานทางการเมืองครับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองครับเราก็มีทีมเศรษฐกิจที่มีประสบการณ์มีผลงานในหลายด้านอยู่หลายคนครับมีคนเก่งมาเยอะๆเนี่ยก็ดีกับบ้านเมืองแน่นอนครับในมุมมองของบิ๊กป้อมนะ